dig in it deeper now. I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมแบกิวเราอยู่ในป่าตอนใต้ของแปซิฟิกตอนนี้เราอยู่ในดินแดนที่รกร้างไร้ซึ่งผู้คนเรากำลังหาทางออกเพื่อเข้าไปสู่ความเจริญแล้วก็อยู่กับช่างกล้องของผมมิสเตอร์จอห์นเป็นผู้พาเดินทางในครั้งนี้หนทางนั้นแสนยากลำบากเต็มไปด้วยหลุมและบ่อและหญ้าเน่าเฟะเต็มถนนมันเป็นอะไรที่ไร้เหตุผลยิ่งกว่าการไปแคนาดาซะอีกเราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นเราจะยังคงเดินทางต่อไปแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้อยู่กับผมแบกิวมันมีเทเล่นอยู่นะเฮ้ยพี่ตายมึงขี่แบบแบกิวไม่ได้เนี่ยทางที่เขาใช้กันเนี่ยจอนบายต้องผมจะพาคุณบายบายแต่คุณจะพึ่งบายบายผมเพราะผมคือจอนบายจอนคิวตอนนี้เราก็ได้มาถึงสถานที่ที่เราใฝ่หามานานเป็นทุ่งหญ้าที่รกร้างทุ่งหญ้าไม่สะอาดตอนนี้เราก็ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อหาความเจริญอาวุธที่ผมเอาเดินนี่คือมีดลับเราต้องรีบเดินทางแล้วเราเจอศัตรูร้ายเราอยู่ไม่ได้แล้วมันเห่าเพื่อเรียกฝูงมันมาแล้วตอนนี้เราต้องรีบเดินทางนี้มันมาแล้วมันวิ่งมาแล้วเมื่อกี้เป็นเสียงไฮยีน่าจากป่าตอนใต้ของแปซิฟิกผมรู้ดีว่ามันต้องมาหาพวกเราเราต้องเดินทางต่อไปเพื่อหาความเจริญและนำมันกลับไปให้ชนเผ่าอิมูจินที่ต้องการหญ้านั่นมันควายนี่จอนเรากำลังเดินหาหญ้าเนเปียแต่สิ่งที่เราเจอคือต้นข้าวสาลีที่ตั้งท้องอยู่และนาของผมเองที่ค่อนข้างจะมีต้นกกเต็มไปหมดทำให้เราไม่สามารถเห็นต้นข้าวได้แม้แต่เพียงเล็กน้อยและผู้ติดตามของผมจอนกิวเขาได้เห็นนกตัวหนึ่งและเขาจ้องมองด้วยสายตาจดจ่อนกตัวนั้นกำลังบินไปทาง12นาฬิกาแล้วเราก็จะทำการวาร์ปไปในที่เกิดเหตุตอนนี้เขากำลังสอหาวิธีการกินอ้อยเขากำลังใช้เคี้ยวที่สุดจะแหลมคมในการปาดอ้อยจากประสบการณ์ชีวิตเขาต้องใช้ฟันแทะมันออกมารสชาติมันช่างหวานหอมจนเขาอดใจไม่ไหวอยากเพี้ยงทิ้งไม่มีน้ำให้กูกินเลย
คุณรู้สึกยังไงบ้างครับในการกินอ้อยในครั้งนี้ฟันจากครับแข็งพุ้ยแม่งดูดิง่ายถ้าได้ตอนนี้ผมจอนกิวผมได้ยินเสียงไฮยีน่ามันเห่าผมคิดว่าเจ้าของอ้อยเขาน่าจะรู้แล้วผมจะไปหาที่หลบก่อนกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านบนโลกใบนี้ผมก็คือเดลคุงนี่คือชีวิตของผมมันคือความจริงผมไม่รู้หรอกว่าคุณต้องการดูวิดีโอนี้หรือไม่ผมไม่รู้ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ผมไม่รู้ว่าคุณจะดูมันไปทำไมแต่นี่คือชีวิตของผมนี่คือสตอรี่ของผมมันคือเรื่องราวในแต่ละวันของผมสิ่งที่ผมต้องทำทุกวันคือมาเกี่ยวหญ้าจนมืดค่ำ
ทิ้งชีวิตวัยรุ่นไปเมื่อเราต้องดูแลอะไรสักอย่างมันก็จะมาพร้อมกับภาระที่ยิ่งใหญ่ภาระที่เราจะต้องแบกรับการเสียสละเวลาการแบ่งเวลาการรับผิดชอบเวลาคุณไม่รู้หรอกว่ามันลำบากขนาดไหนบางคนอาจจะลำบากกว่าผมหรือบางคนอาจจะเห็นแค่นี่คือเศษเสี้ยวของชีวิตของคนที่ไร้ค่าแต่ผมคิดว่าช่วงเวลานี้มีค่าช่วงเวลาที่เราได้แบ่งเบาภาระครอบครัวช่วงเวลาที่เราได้ก้าวเดินและช่วงเวลาที่เราได้เกี่ยวหญ้าถึงมันจะเหนื่อยลำบากเส้นทางต่างยาวไกลแต่เราก็รู้ตัวเราดีว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันคืออะไรถึงชีวิตอาจจะไม่ได้ดูน่าเศร้านักถึงคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมคิดว่ามันสมควรแล้วแหละการที่เราต้องทิ้งชีวิตวัยรุ่นมาทำอะไรสักอย่างการที่เราต้องดูแลอะไรสักอย่างที่เราได้เลือกแล้วสิ่งที่เราได้ทำผิดพลาดไปและเราต้องรับผิดชอบมันถ้าคุณเลือกที่จะไม่ดูแลพวกมันอะไรจะตามมาล่ะภาระยิ่งกว่าเก่าสิถ้าคุณเลือกที่จะไม่แบ่งเบาภาระครอบครัวถ้าคุณเลือกที่จะทิ้งพวกเขาสิ่งที่ตามมาคืออะไรคุณจะลำบากยิ่งกว่าเก่าคุณจะทุกข์ทรมานการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพียงหนึ่งครั้งอาจนำพามาพึ่งสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเพราะฉะนั้นผมจะยังคงอยู่ตรงนี้ผมจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆผมจะก้าวเดินในเส้นทางที่ผมได้เลือกแล้วผมจะรับผิดชอบชีวิตพวกมันผมจะไม่ปล่อยให้พวกมันอดตายในฤดูที่ไม่มีหญ้าสมบูรณ์ในฤดูที่คนขายฟางเลิกขายฟางผมต้องลำบากและดิ้นรนเกี่ยวหญ้าทุกวันแทบไม่มีเวลาพักนี่แหละคือชีวิตของผมถึงผมจะพูดตกนั่นตกนี่ไปมั่งแต่ผมก็พูดในสิ่งที่ผมได้พูดเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่รับชมจนจบสตอรี่เดลคุมิยะ